ภายใต้จักรวาลแห่ง Mercedes-Benz S-Class คือที่สุดของที่สุดแล้วและวันนี้ครับ W223 S-Class โฉมใหม่ล่าสุดพร้อมให้ทุกคนเป็นเจ้าของและผมจะพาทุกท่านมาดูว่ามีอะไรใหม่บ้างในเจ้า223ตัวนี้พร้อมกับการทดลองขับครั้งแรกในประเทศไทยไปติดตามมาดูครับS-Class มันมากับดีไซน์ที่ใหม่หมดจดเลยนะครับและที่ท่านเห็นอยู่นี่ดูเหมือนกับว่ามันเล็กลงกว่าเดิมนะแต่ความเป็นจริงแล้วถ้าพิจารณาสเปคผมบอกเลยนะมันยาวขึ้นกว้างขึ้นและสูงขึ้นใหญ่ขึ้นทางด้านหน้านั้นเป็นดีไซน์ใหม่นะครับจากเดิมที่ไฟนั้นจะเป็นทรงแนวตั้งแต่คราวนี้ดีไซน์มาเป็นแบบแนวนอนและตัวดวงไฟนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับไม่ใช่เลเซอร์ไม่ใช่แมทริกเขาคือ multi beam LED นอกเหนือไปจากนั้นในส่วนของตัวด้านหน้านะครับก็จะมีในส่วนของเรดาร์แล้วก็กล้องสองหน้าซึ่งเรดาร์จะทำงานร่วมกับกล้องที่อยู่ทางด้านหน้ารวมไปถึงที่เห็นตรงนู้นเป็นกล้องอีก2ตัวทำงานร่วมกับตัวของไฟ multi beam ตัวนี้ฮะตัวรถที่ยาวขึ้นนั้นมีการขยายฐานล้อเพื่อให้ห้องโดยสารนั้นมีพื้นที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับระยะของตัวนี้มีการขยับออกมานะครับตัวเซนเตอร์ของชุดเครื่องยนต์ด้านหน้าขยับมาเพื่อให้พื้นที่ในห้องโดยสารนั้นยาวขึ้นหลังคาออกแบบใหม่นะครับได้พื้นที่ภายในห้องโดยสารสูงขึ้นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากๆนั่นก็คือในส่วนของการเซตเส้นโชเดอร์ไลน์ตรงนี้ครับจากเดิมที่แบ่งสัดส่วนที่50-50ซึ่งเดิมจะอยู่แถวๆนี้แต่คราวนี้ขยับขึ้นมาสูงขึ้นสัดส่วนเป็น65:35เพื่ออะไรครับเพื่อทำให้รถนั้นดูเพรียวลงนั่นเองนะครับไฟท้ายก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่นะครับมันเป็น LED แต่ว่าเขาใช้แท่งคริสตัลนะครับนี่ฮะมาตัดแล้วก็ดีไซน์ให้มันเป็นรูปในลักษณะของการเป็นแท่งแทนที่จะเป็นแค่ดวงไฟส่องมาเพราะฉะนั้นมันจะมีลูกเล่นมีมิติมีมุมที่แตกต่างจากไฟแบบปกติทั่วไปนะครับปัญหาเดิมของผู้ใช้ S-Class Generation ที่แล้วนั่นก็คือในส่วนของพื้นที่ใช้สอยภายในฝาท้ายเนี่ยครับเดิมเนี่ยมีเสียงบ่นว่าใส่ถุงก๊อฟได้แทบจะไม่ได้แต่ตัวใหม่นะครับใส่ถุงก๊อฟได้4ใบแบบสบายๆรวมถึงสามารถที่จะเปิดเบาะตรงกลางนี่ฮะได้เพื่ออะไรฮะใส่ของที่ยาวๆหรือถ้าคุณชอบคุณสามารถติดตั้งตู้เย็นแล้วสามารถเปิดจากข้างในนะครับอีกหนึ่งดีไซน์ที่ใหม่มากและถือว่าเด่นมากสุดๆใน S-Class ตัวนี้ก็คือดีไซน์มือจับซึ่งฝังอยู่ตรงนี้ฮะแค่แตะแล้วมันจะเปิดออกมาตรงนี้นะครับแค่นี้เองฮะไปเดี๋ยวไปดูภายในกันอ้อแต่ก่อนจะไปดูภายในผมมีความลับของเจ้ามือจับแบบฝังนี้มาให้ดูกันนะฮะความลับที่ว่านั้นก็คือแน่นอนทุกคนต้องสงสัยว่าแล้วกรณีที่เราลืมกุญแจหรือว่าตัวมือจับมันไม่เปิดออกมาเราจะทำยังไงนะครับง่ายๆเลยฮะตัวกุญแจเนี่ยเป็นทรงนี้แต่ว่าเขาจะมีตัวนี้ครับเป็นกุญแจที่ซ่อนอยู่แล้วที่สำคัญทำไมผมต้องเดินมาฝั่งนี้เพราะว่าเราสามารถไขเปิดประตูได้แบบอนาล็อกนะครับในกรณีที่กุญแจรีโมทนั้นไม่สามารถใช้งานได้นะครับเราก็ดึงกุญแจสำรองที่ซ่อนอยู่ในรีโมทนั่นแหละออกมาเสร็จแล้วก็ใช้วิธีนี้ครับกดทางด้านหน้าตรงนี้แล้วก็ด้านท้ายของตัวมือจับจะเผยออกมาเราก็หยิบเนี่ยฮะเปิดออกมาแค่นี้มือจับก็จะเปิดออกมาแล้วแล้วเราจะเจอรูกุญแจซึ่งเอาตัวเนี้ยใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เปิดประตูได้นี่คือวิธีการเปิดประตูแบบอนาล็อกในกรณีฉุกเฉินถามว่าทำไมมันถึงมาอยู่ฝั่งซ้ายตรงนี้เป็นฝั่งผู้โดยสารไม่ใช่ฝั่งคนขับเหตุผลง่ายๆครับเพราะรถในเยอรมันนั้นเป็นรถพวงมาลัยซ้ายครับจริงๆมาอยู่ฝั่งคนขับบ้านเราเป็นพวงมาลัยขวาเขาทำไว้เฉพาะฝั่งนี้ฝั่งเดียวเท่านั้นครับภายในนะครับเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่าง perception เดิมความรับรู้เดิมของ Mercedes-Benz ของเดิมเนี่ยทิ้งไปให้หมดของใหม่เนี่ยมากับสิ่งที่เราเรียกกันว่ามินิมอลปุ่มต่างๆทั้งหมด
ไม่เหลือเลยครับเหลือแค่ปุ่ม Start Stop เพียงจุดเดียวเท่านั้นจากเดิมที่ปุ่มเยอะแยะเต็มไปหมดบนหน้าจอไม่มีแล้วนะฮะมาอยู่กับจอเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นตรงกลางตรงนี้แล้วก็สามารถใช้ตัวคอนโทรลต่างๆรายละเอียดเยอะมากขออนุญาตตัดตรงส่วนนี้ออกไปนะครับมาว่ากันที่ดีไซน์ชุดหน้าเนี่ยฮะชุดของตัวหน้าปัดจะแสดงผลเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการขับขี่โดยสามารถเลือกได้โอ้โหหลากหลายมากตามความต้องการของตัวท่านเลยนะครับส่วนการเซตอัพต่างๆจะถูกโยกมาไว้ในส่วนตรงนี้ในส่วนของตัวหน้าจอซึ่งคนข้างหลังเนี่ยสามารถคอนโทรลฟังก์ชันต่างๆได้ทั้งหมดนะครับตัวนี้มีไว้แค่แสดงผลเพียงอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องมาเซตอัพอะไรผ่านหน้าจอหน้าปัดตรงนี้อีกแล้วนะครับอีกจุดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนั้นคือตัวพวงมาลัยครับมากับรัชญาการดีไซน์ใหม่แล้วก็การควบคุมเนี่ยง่ายดายมากครับเป็นระบบกึ่งสัมผัสนะครับนี่ฮะเนี่ยเจ๋งมากรวมถึงคุณภาพของวัสดุตรงนี้จากเดิมที่เป็นพลาสติกตอนนี้มาเป็นอลูมิเนียมนะครับช่องแอร์เนี่ยมีความพิเศษยังไงเขาสามารถที่จะตรงนี้คือปิดนะครับนี่คือเปิดนี่ทิศทางปรับได้แบบนี้ที่แผงประตูนะครับปุ่มเปิดไฟทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วปกติจะอยู่กับตัวคอนโซลแต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่แผงประตูแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยฮะง่ายๆเขามินิมอลขึ้นมาค่อนข้างมากครับสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยนั่นคือนี่ครับแสงไฟในห้องโดยสารมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการซ่อนมีดิมคือถ้าอยู่กลางคืนเนี่ยมันจะสวยงามมากแล้วก็ตัวปุ่มต่างๆเนี่ยฮะผิวสัมผัสเป็นโนแบ็คไม่ได้อยู่ในจุดที่ตรงคอนโซลหน้าแล้วนะมันจะไม่สะท้อนนะอยู่ตรงนี้ผมว่าดีแล้วก็เงาสวยงามครับอีกหนึ่งฟังก์ชันใหม่ที่ใส่เข้ามาและถือว่าเจ๋งมากๆครับนี่ฮะฟังก์ชันเกสเจอร์ครับเห็นไหมเขาสามารถที่จะจับลักษณะการควบคุมของเรานี่คือสั่งเปิดสลูปนะครับทำไมทำได้เพราะเขามีกล้องตรงนี้นะฮะคอยส่องที่ตัวหน้าเราแล้วก็คอยจับอิริยาบถท่าทางต่างๆตรงนี้ให้รู้ว่ามีแต่ไปเรียนรู้กันเราเองครับเพราะว่ามันรายละเอียดค่อนข้างเยอะและเหนือสิ่งอื่นใดกล้องตัวนี้มีประโยชน์ในแง่ของการขับขี่ด้วยเขาจะคอยจับดวงตาของเราถ้าเราหลับตาในลักษณะที่นานเกินไปรถจะจอดเข้าข้างทางและขอความช่วยเหลือนะครับดีไซน์ทางด้านหลังนี่ครับเป็นแบบเบาะแยกนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ครับมีที่เขาเรียกกันว่าเหมือนใช้คำว่า iPad คล้ายๆ iPad แต่เป็นของ Samsung นะครับสามารถที่จะถอดแล้วใช้งานแล้วอย่างที่ผมบอกไปฮะมันสามารถที่จะคอนโทรลทางด้านหน้าได้ด้วยนะครับก็แน่นอนฮะนี่คือรถที่ออกแบบมาเพื่อคนนั่งทางด้านหลังโดยเฉพาะครับกว้างใหญ่อลังการงานสร้างอย่างที่บอกไปฮะว่าเขาขยับพื้นที่ด้านหลังขยับพื้นที่ห้องโดยสารให้ใหญ่ขึ้นนี่โหเหลือเพียบเลยหน้าเหลือหลังเหลือโหนอนได้อย่างสบายๆมากๆครับแอร์ทางด้านหลังนี่นะครับอย่างที่นี่ฮะสามารถที่จะปิดได้ปิดได้เลยนะนี่เปิดปิดได้ตรงนี้แล้วก็สามารถคอนโทรลควบคุมอุณหภูมิได้ทั้งหมดมีช่องสำหรับเสียบ USB จะเป็น USB แบบ Type-C นะครับนี่4ให้4อันเลยและนี่มีหน้าจอให้ด้วยนะครับครบถ้วนนะนี่แล้วจอตรงนี้นอกจากที่จะใช้เครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์ของทั้งระบบแต่ถ้าไม่อยากให้ทุกคนได้ยินก็นี่ฮะมีชุดหูฟังให้ด้วยนะครับชะนามก็เชื่อมต่อชุดหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับนี่โลโก้เบนด้วยก็ใส่ชุดหูฟังเข้าไปนะคุณก็จะสามารถรับฟังความบันเทิงเฮ้ยเป็นหูฟังแบบตัดเสียงรบกวนภายนอกโอ้ว้าว S-Card W223 นั้นเปิดตัวมาด้วยทางเลือกเครื่องยนต์ชนิดเดียวนะครับนั่นคือเครื่องยนต์ดีเซล6สูบแถวเรียงนะครับพิกัดกำลังสูงสุดอยู่ที่286แรงม้าแรงบิดสูงสุด600นิวตันเมตรนะครับส่วนรุ่นย่อยนั้นมี2ทางเลือกครับนั่นคือ S350D Exclusive นะครับราคา 6,690,000 บาทและ S350D AMG Premium ราคา 7,190,000 บาทสำหรับการขับขี่ในวันนี้เราจะไปขับเจ้าตัว 350D AMG Premiumและเราก็เข้ามาอยู่ในเจ้า
S350D มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างง่ายๆเลยฮะในส่วนของตัวจอนี่ครับสามารถที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างของตัวรถได้เลยนะผ่านตรงนี้อยากดูว่าตอนนี้เครื่องยนต์ใช้แรงบิดเท่าไหร่ก็ดูผ่านหน้าจอตรงนี้หรือจะดูผ่านหน้าจอใหญ่ตรงนั้นก็ได้นะครับรวมถึงดูอัตราความสิ้นเปลืองและเหนือสิ่งอื่นใดนอกจากแค่ดูเฉยๆคุณยังสามารถตั้งค่าให้เขาได้ด้วยซ้ำนะครับว่าเอาช่วงล่างเป็นแบบคอมฟอร์ตหรือจะเอาช่วงล่างเป็นระบบไหนแบบไหนให้เป็นสปอร์ตให้สั่งผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นคือการโหมดในการปรับของตัวเบาะนะครับจากเดิมเนี่ยไอ้นี่ยังมีอยู่ไอ้ที่ให้เราปรับแบบองศาต่างๆแต่ตัวเนี้ยตอนนี้มี one touch bottom นะครับนี่ฮะเขาก็จะเซตให้เลยนี่ผมกำลังเซตให้เป็นเบาะนอนอยู่นะตัวเบาะหน้าเห็นไหมขยับขึ้นไปข้างหน้าเรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตัวเบาะของผมเนี่ยเขาก็จะขยับขึ้นมามาอย่างลูกพี่นี่นะครับใช้เวลาทั้งหมดเนี่ย22วินาทีนะในการที่จะทำเป็นเบาะนอนนี่มาแล้วขามาแล้วเหนือความสบายที่เพิ่มขึ้นมานอกจากเป็นเบาะนอนแบบนี้ก็คือตัวเบาะนวดแล้วไม่ได้นวดธรรมดานะมีนวด2แบบนะนวดร้อนกับนวดเย็นนี่สั่งได้เลยความเย็นก็ปรับระดับได้ความร้อนก็ปรับระดับได้นะและถ้าไม่อยากกดตรงนี้กดผ่านหน้าจอนี้ได้ไหมกดได้นะครับนี่กดผ่านตัวหน้าจอนี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ระบบนำทางแอปเข้าไปอยู่ที่ไหนเข้าไปอยู่ในโหมดของคอมฟอร์ตตรงนี้ครับแล้วก็เซตนี่ตึงกดให้มันเพลย์แค่นี้เองเราก็ได้เบาะนวดแล้วความนุ่มนวลโหไม่ต้องห่วงเลยพร้อมหลับได้ทุกเมื่อเป็นหนึ่งในรถที่นั่งหลังสบายกว่าผู้โดยสารทางตอนหน้าคือขออนุญาตเล่าโดยส่วนตัวนิดนึงคือที่บ้านโดยตัวผมเองเนี่ยตั้งแต่ W140 221 220 221 222ใช้มาหมดแล้วนะครับภาพรวมจะใกล้เคียงกันมากๆนะครับความรู้สึกส่วนตัวเนี้ยถามว่าต่างไหมในแง่ของการนั่งหลังจากที่มีคนขับให้เนี่ยผมว่าไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ความสบายยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่จะสบายมากขึ้นด้วยฟังก์ชันต่างๆด้วยอุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามาทั้งหมดเนี่ยฮะอย่างที่บอกไปโหสบายกว่าเดิมใช้งานง่ายกว่าเดิมเฮ้ยได้เวลาเสียเงินเปลี่ยนอีกแล้วซะละมั้งพี่น้องตัดเข้ามาในสู่ช่วงของการทดลองขับนะครับครั้งแรกในเจ้า S350D AMG Dynamic ครับหัวข้อแรกเลยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดนั่นคือความรู้สึกในการขับขี่ของระบบช่วงล่างครับจากปกติจะมีอาการนุ่มยวบย้วยยวบย้วยคือจะเป็นลักษณะเนี้ยถ้าเราเจอเนินเจออะไรแบบนี้ครับก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนสัมผัสได้ว่าเป็นช่วงล่างแบบถุงลมแล้วก็จะมีอาการโยนอยู่บ้างแต่ตัวเนี้ยเวลาที่เราเจอเนินเจอคอสะพานมันขึ้นปุ๊บแล้วอยู่นิ่งแล้วก็ความรู้สึกคือเฟิร์มมากขึ้นครับแตกต่างมากกล่าวในฐานะผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสารถีเนี่ยใน S-Class มาทั้ง4 generation อัตราเร่งเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่ผมว่าเฮ้ยทำได้ดีขึ้นมากๆครับตัวนี้แม้เป็นเครื่องดีเซลนะก่อนหน้านี้เป็นตัว S560 ซึ่งเป็นเครื่องปลั๊กอินซึ่งอัตราเร่งก็ตอบสนองได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้ไม่แพ้กันเลยแม้จะเป็นเครื่องดีเซลก็ตามนะครับนี่ฮะแรงบิด600นิวตันเมตรเฮ้ยผมว่าเนี่ยมหาศาลมากอ่ะดึงขึ้นไวมากโอ้ตัวพละกำลังตัวแรงม้าอาจจะดูไม่เยอะแค่286แรงม้าแต่ว่าเพียงพอครับกับการที่จะพารถทะยานไปด้วยความเร็วระดับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ผมไม่ได้ขับนะถัดมาการเบรกครับไม่เสียแรงต้องบอกว่ารังรักษามาตรฐานของการไปรถMercedes-Benz เป็นรถเยอรมันเป็นรถยุโรปเบรกน้ำหนักดีมากแล้วก็ถ้าแตะไปเบาๆนะครับไม่ยังไม่เบรกนะแต่ถ้าคุณกระทืบแรงมันจะถึงขั้นหัวทิ่มนะ
แต่ถ้าค่อยๆไล่ไปเนี่ยมันจะค่อยๆเบรกไปแบบเนียนมากคนข้างหลังไม่เวียนหัวแน่นอนนะครับน้ำหนักเบรกเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบครับเสียงลมถ้าวิ่งตอนนี้วิ่งอยู่บนทางด่วนนะความเร็วที่ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะมีเสียงลมแบบเบาๆให้ได้ยินอ่ะแต่ว่าตัวเสียงรบกวนเสียงดังจากภายนอกอันนี้ได้ยินชัดกว่าตัวเดิมในความรู้สึกผมนะส่วนหนึ่งจากที่ได้ฟังทีมงานเล่ามาก็คือตัวกระจกมันเป็นเขาเรียกว่าแพ็กเกจปกป้องกันเสียงซึ่งจะมีให้เลือก3ระดับนะครับสำหรับ Mercedes-Benz AG นั้นเขาจะให้บรรดาดีลเลอร์บรรดาดิสทริบิวเตอร์ในแต่ละภูมิภาคเลือกได้มีตั้งแต่ระดับมาตรฐานระดับที่เป็นพิเศษก็คือตัวกระจก2ชั้นแล้วก็ตัวเพิ่มวัสดุในการบุดูดซับเสียงแล้วก็ตัวพิเศษสุดท้ายนั่นคือตัวกาดก็คือตัวของกระจกนิรภัยกันกระสุนนะครับก็ตัวนี้เขาเลือกเป็นแพ็กเกจแรกเป็นสแตนดาร์ดมาตรฐานก็คือกระจกก็จะมีแค่ชั้นเดียวนะครับการบังคับควบคุมพวงมาลัยเฮ้ยดีงามตัวนี้พวงมาลัยตอบสนองแม่นยำขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือพวงมาลัยเนี่ยเฮ้ยดีไซน์ล้ำมากไม่ใช่แค่ล้ำอย่างเดียวยังใช้งานง่ายเป็นกึ่งกดกึ่งสัมผัสแล้วก็ตัวของระบบเลนคีปเลนดีพาร์ทที่ช่วยในการขับขี่นะครับเวลาที่เราออกนอกเลนเขาก็จะมีกระตุกนะผมใช้คำว่าเขย่าดีกว่าพวงมาลัยจะเขย่าให้เราแบบเหมือนตื่นอ่ะแต่มันจะไม่เขย่าหรือจะไม่แสดงผลเลยถ้าเราเปลี่ยนเลนแล้วกดสต็อปไฟเลี้ยวแบบนี้นะครับนี่ฮะนี่คือมีรถอยู่ข้างๆเพราะเขามีเซ็นเซอร์รอบคันนะเป็นหนึ่งออปชันที่ช่วยในการขับขี่ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับด้านอัตราการบริโภคน้ำมันนั้นก็ตัวเลขจากที่ขับมาประมาณ100โลนะครับตอนนี้หน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 13.6 ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับโอ้ว้าวถือว่าโอเคเลยนะตัวเลขอยู่ประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณ7กิโลเมตรต่อลิตรกล่าวโดยสรุปนะครับภาพรวมของ Mercedes-Benz S-Class 350D AMG Premium เนี่ยความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนมากครับกับตัวโฉมก่อนหน้าเรียกได้ว่าพลิกโฉม S-Class ไปเลยก็ว่าได้นะครับคือมันให้ความรู้สึกที่มั่นคงมากขึ้นยวบโยนน้อยลงแล้วก็แรงขึ้นด้วยนะครับเทคโนโลยีที่ใส่มาให้ว้าวในหลายๆจุดมากๆนะครับคือดูแล้วเนี่ยใครใช้222อยู่ผมบอกเลยนะเปลี่ยนได้เลยคุณได้ความรู้สึกที่ดีขึ้นมากๆครับถ้าใช้221อยู่ก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันครับตัวนี้เป็นตัวที่ recommend ให้มาใช้งานได้เลยครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสรุปส่งท้ายถามว่าน่าซื้อนะครบหาไหมเมื่อกี้บอกไปแล้ว222ก็ต้องเปลี่ยน221ยิ่งต้องเปลี่ยนเลยมาเลยฮะตัวนี้มันขับดีขึ้นแบบว้าวมากๆจริงครับ